ริญพรอาตมาภาพพระมหาธวัชโพธิเสวีเจ้าวาดวัดตลิ่งชันสำหรับวัดตลิ่งชันนั้นเป็นวัดโบราณนะเป็นวัดที่มีชื่อคล้องกับเขตตลิ่งชันคือเป็นวัดประจำเขตนี้สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดตลิ่งชันนั้นไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานที่ได้บันทึกไว้แต่ มีท่านผู้รู้ได้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ตอนปลายลงมาเพราะเนื่องจากพระประธานที่มีหลักฐานรู้ได้คือพระประธานในบทนี้สร้างด้วยหินทรายแล้วก็มีพระบริวารรอบๆพระประธานหลายองค์ก็เป็นหินทรายทั้งนั้นก็น่าจะสันนิษฐานว่าสร้างมาก็ประมาณ300กว่าปีเท่าที่มีหลักฐานที่ดูได้ตลิ่งชันก็ตั้งอยู่ริมคลองชักพระซึ่งคลองชักพระนี้ก็เริ่มต้นมาแต่คลองบางกอกน้อยติดเชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยก็เชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาคลองนี้ชื่อเดิมคลองบางละมาดนะสมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่ตอนหลังที่มาเปลี่ยนเป็นคลองชักพระเพราะว่ามีประเพณีแห่พระจากวัดนางชีมาจอดมาถึงวัดไก่เตี้ยนะเขาว่าตามประวัติก็ว่าเป็นพระธาตุเป็นพี่น้องกันถึงปีก็ต้องจัดงานประจำปีทุกปีคือจัดในวันแรม2ค่ำเดือน12นะทุกปีเป็นประเพณีสืบมาตั้งแต่ครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คลองบางละมาดนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นคลองชักพระมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับการคมนาคมสมัยก่อนนั้นก็ต้องใช้ทางเรืออย่างเดียวนะยังไม่มีถนนรถวัดต่างๆหรือชาวบ้านก็จะต้องใช้ทางเรือเป็นทางคมนาคมเพราะฉะนั้นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำก็ต้องหันหน้าวัดลงคลองทั้งนั้นนะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะเพราะใช้ทางเรือทางน้ำทางแม่น้ำเป็นทางคมนาคมประชาชนในแถบนี้ก็ต้องมาขึ้นเรือที่วัดเวลาไปทำงานในกรุงเทพนั่งเรือมาแล้วก็มาขึ้นที่หน้าวัดวัดนี้ก็เป็นท่าเรือแห่งหนึ่งสำหรับการคมนาคมของประชาชนทั่วไปก็มาอาศัยวัดเนี่ยเป็นที่ไปทำการงานในฝั่งพระนครสมัยก่อนนั้นสำหรับตลาดน้ำสองคลองที่วัดตลิ่งชันนี้แล้วก็มีมาเพิ่งมาตั้งเมื่อปี57 2557เนี่ยนะเนื่องจากว่าเดิมทีนั้นพ.อ.เขตดำริว่าที่เขตจะมีการก่อสร้างก็เลยจะขอมาย้ายมาตั้งที่นี่ชั่วคราวก็เลยมาทำการเปิดตลาดที่นี่และเมื่อมาเปิดแล้วก็เลยอยู่ถาวรมาจนถึงปัจจุบันนี้นะสำหรับชื่อสองคลองนั้นเดิมทีคนเข้าใจนึกว่าเป็นตลาดเดียวกับที่เขตนะมันตั้งชื่อตลิ่งชันเหมือนกันตลาดน้ำวัดตลิ่งชันกับตลาดน้ำเขตตลิ่งชันชื่อเหมือนกันคนไม่เข้าใจก็เลยตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันตลาดน้ำก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันเทศกาลสำคัญที่หยุดราชการก็จะมีการเปิดให้ประชาชนได้มาเที่ยวมาไหว้พระมากราบพระแล้วก็มาเที่ยวหาความเพลิดเพลินจับจ่ายใช้สอยสิริโพธานะคะและอันนี้พี่ชาวลิตนะคะคือเราสองคนเนี่ยเคยไปเรียนคอร์สเกี่ยวกับการทำกระดาษกล่องกระดาษด้วยผ้าปรากฏว่าพอหลังจากที่คุณจอนนะคะเชิญมาทำศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็เลยชวนกันมาทำที่นี่เพราะว่าเราสองคนมีจุดร่วมเหมือนกันคือเราอยากจะช่วยสร้างอาชีพให้ชุมชนนะคะทีนี้แรงบันดาลใจในการที่จะมาทำตัวเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่เองคิดว่าผ้าไทยเนี่ยมีเสน่ห์ในตัวของเขาเองแต่ส่วนใหญ่คนไทยจะมองไม่ค่อยเห็นความงามของเขาก็เลยคิดว่าจะนำจุดเด่นจากการที่เป็นลวดลายไทยพวกเนี้ยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะลวดลายไทยเหล่านี้นะคะอันนี้นะคะซึ่งสวยงามมากนะคะมาทำเป็นกล่องหรือว่าเป็นกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราคิดว่ามีประโยชน์อย่างตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันเหมือนกล่องเครื่องประดับแต่เคยมีคนต่างชาติเขาซื้อไปนะคะแล้วเขาปิดแล้วเขาถือค่ะ
ถือเป็นกระเป๋าพี่เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเออทำไมเราไม่ส่งเสริมการนำของเราเนี้ยมาใช้แทนกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งมีราคาแพงจริงๆแล้วอ่ะของเราอ่ะถ้าเราเปรียบเทียบด้วยราคาเนี่ยของเราอาจมีค่ามากกว่าเขาเนื่องจากว่าลวดลายเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นลวดลายทางทุนวัฒนธรรมซึ่งมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆเนื่องจากว่าพี่เคยเห็นลวดลายเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในกำแพงวัดหรือในเสานะคะแล้วก็ผนังของวัดที่วัดเก่าแก่ที่อยุธยานั่นหมายถึงว่าลวดลายเหล่านี้เป็นลวดลายที่ถ่ายทอดคุณค่ามาทางทุนวัฒนธรรมของเราเองซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่อนุรักษ์เอาไว้วันข้างหน้าลูกหลานเราอาจจะไม่มีวันได้เห็นลวดลายเหล่านี้หรือไม่ทราบว่ามันคือทุนวัฒนธรรมของเราเองและการที่เราเอามาทำเป็นของข้าวของเครื่องใช้พวกนี้นะคะมันก็ทำให้คนต่างชาติหรือคนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าและมีความสวยงามในตัวมันเองอย่างอันเนี้ยนะคะลองเปิดดูนะเล็กๆแค่นี้ค่ะแต่เราทำเป็นกล่องใส่นามบัตรนะคะซึ่งสามารถพกติดกระเป๋าไปได้เลยจริงๆแล้วมันสะดวกมากแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังทำเป็นกล่องใส่ใช้ใส่บัตรใส่การ์ดต่างๆหรือใส่เศษสตางค์ก็ได้นะคะนะคะคืออันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแบรนด์เนมที่มีราคาแพงเลยเราสามารถทำได้ในรูปแบบที่เราอยากได้แล้วก็ส่งเสริมนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีเป็นกล่องเครื่องประดับต่างๆนะคะอย่างอันนี้จะเล็กนิดนึงแต่เราก็ทำเป็น2ชั้นเห็นไหมคะคือเราดัดแปลงเขาแล้วเนื่องในโอกาสวันแม่เนี่ยเราก็มีกล่องตัวนี้นะคะอันนี้พี่จะให้ชื่อว่าเป็นกล่องสื่อความรักแทนใจจากลูกนะคะคือจะเป็นกล่องสีฟ้านะคะเพื่อแทนความรักของลูกที่มีต่อคุณแม่และในกล่องนี้จะมีกลิ่นหอมมะลิด้วยค่ะซึ่งตั้งใจทำเพื่อที่จะเชิดชูผ้าไทยให้มีคุณค่าและให้เด็กๆรุ่นหลังนะเห็นคุณค่าของความสวยงามของผ้าไทยนะคะมีหลายแบบเลยค่ะนะคะและการที่ได้มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นอกจากว่าเรามีโอกาสได้มาโชว์สินค้านะคะเราก็ยังสามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งถ้ามีชาวบ้านเนี่ยสนใจเราก็จะสอนเขาแล้วเมื่อเรามีออเดอร์เข้ามาเราก็จะส่งต่องานออเดอร์พวกนี้ให้คนในชุมชนได้ทำเป็นการสร้างอาชีพในชุมชนหรือแม้ว่าคนในชุมชนเนี่ยอยากจะมาร่วมกันแล้วก็ผลิตชิ้นงานขึ้นมาเพื่อขายแก่นักท่องเที่ยวในตลาดน้ำแห่งนี้ก็ได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่นอกจากเป็นการอนุรักษ์แล้วเนี่ยยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะเพราะว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่อบอุ่นถ้าเราอยู่กันอย่างมีอาชีพแล้วก็มีงานที่ได้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยของเราให้คนต่างชาติได้เนี่ยคิดว่าทุกคนก็คงภูมิใจเหมือนกันนะคะเหมือนอย่างที่พี่รู้สึกเพราะพี่สองคนเนี่ยมาทำที่นี่คือลักษณะเป็นจิตอาสาเราไม่มีเงินเดือนเราไม่มีการจ้างแต่เรามาทำด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเห็นคนไทยอ่ะชื่นชมผ้าไทยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่นิยมของแบรนด์เนมหรืออะไรก็แล้วแต่ข้างในหัวใจคุณมีผ้าไทยอยู่สักนิดนึงเนี่ยคุณจะมองเห็นความงามที่เขามีอยู่ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัชรีเลี้ยงสอนนะคะซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณพ่อสถาพรเลี้ยงสอนคุณพ่อได้รับสืบสารมรดกไทยของคุณพ่ออาจารย์หลุยยังเขียวสดได้ทำเครื่องประดับรำไทยหรือหัวโขนนะคะคุณพ่อเป็นประธานชุมชนปี39ก็มีวิชาของท่านอาจารย์หลุยก็พวกนี้มาเผยแผ่ให้ชาวบ้านดูนี่อันนี้ก็คือเป็นหัวเงาะนะคะเงาะหน้าทองแล้วก็อันนี้คือเงาะหน้าสีน้ำตาลแล้วพ่อพิกเนตนี่ลิงน้อยหนุมานหลากหลายทุกอย่างหรือว่าจะเป็นพ่อหลวงนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ที่ดิฉันได้ทำมาใหม่ซึ่งเป็นหมวกของพระเจ้าตากสินนะคะได้ดีไซเคิลเห็นไหมจ๊ะแล้วก็นี่อีกนะคะคือพวกหน้ากากที่ชาวต่างชาติชอบสนใจและซื้อนำพกพาได้สะดวกไม่ลำบากมากที่เขาจะเอาใส่กระเป๋าไปพกพาง่ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันนำเสนอนี้ก็เป็นวิชาของท่านอาจารย์หลุยยังเขียวสดที่ดิฉันจะลืมไม่ได้เลยเพราะเยาวชนรุ่นหลังอย่างดิฉัน
ได้สืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อสถาพรเลี้ยงสอนและก็มาอยู่ที่วัดตลิ่งชันนี้ดิฉันก็ดีใจมากที่ชาวตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันได้เชิญดิฉันมาซึ่งสืบสานอยู่ที่วัดเทพากรจรัญ68นะคะโทรศัพท์0867736727เจอดิฉันได้ทุกเวลากับน้องชายบุญธรรมของฉันชื่อน้องตั๊กกี้นะคะและตอนนี้ถ้าเผื่อสนใจสินค้าของเรามาที่ตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันได้นะคะเจอดิฉันกับน้องชายได้เสมอค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมกฤษฎากรอันวงครับเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันและขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอีกงานหนึ่งนะครับงานที่ผมจะนำเสนอตัวนี้เป็นงานด้านสถาปัตยกรรมไทยเหตุผลที่นำเสนอตัวนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันนะครับประเทศไทยหรือสังคมไทยเนี่ยจะได้สังคมจากตะวันตกมาเยอะมากแต่คลองไทยเนี่ยโดยเฉพาะเรือนไทยเนี่ยถูกกลืนหายไปหาดูได้ยากแล้วงั้นจุดประสงค์ของงานนี้ก็คือเพื่ออนุรักษ์ศิลปะเรือนไทยให้คงไว้และให้ลูกหลานได้สืบทอดหรือได้เรียนรู้ต่อไปว่าศิลปะไทยเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราได้ทำไว้นะครับคืออันแรกนะครับขออนุญาตนำชมอันนี้เป็นโมเดลตลาดน้ำสองคลองที่ตั้งอยู่ขณะนี้นะครับจุดแรกผมขออนุญาตก่อนว่าเรือนไทยเนี่ยปัจจุบันอาจจะหาดูที่อื่นก็ได้นะครับมีบ้างแต่ของเราต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าทั้งหมดวัตถุดิบนี้เราใช้กระดาษนะครับทำจากกระดาษเป็นหลักแต่ว่าย่อส่วนจากสัดส่วนจริงเป็นหลักนะครับด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับโดยท่านอาจารย์ที่สืบทอดตัวนี้มาคือท่านอาจารย์เทพาวุฒิเทพศรินทร์นาฏศิยานะครับและผมเป็นทีมงานของท่านที่สืบทอดต่อนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ทางกรมการค้าภายในให้เราทำตอนที่เปิดตลาดครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการสอนนะครับกิจกรรมงานด้านนี้ขึ้นเราได้ตั้งเป็นกลุ่มสืบสานศิลปะเรือนไทยขึ้นมานะครับโดยมีงานที่คนที่เป็นอยู่ในสมาชิกเราบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นงานที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเขาเรียกว่าจตุรมุขนะครับเป็นการจำลองจตุรมุขให้แทนศิลปะชั้นสูงแต่ไม่ถึงขั้นช่างสิบหมู่อันนี้ทำโดยเด็กอายุ14ปีนะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเขาใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับตรงนี้คืองานหนึ่งที่เราเริ่มให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับส่วนที่เหลือที่เห็นนี้คืองานที่เราเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้ทำนะครับเราจำลองบ้านเรือนไทยทุกภาคเลยนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับนะฮะโดยวัสดุที่ใช้ที่เห็นนี้คือกระดาษเป็นหลักทั้งหมดนะครับจะอยากขออนุญาตนำชมนิดนึงทางซ้ายมืออันนี้นะครับที่เป็นสีขาวๆนี้เราเพิ่งประยุกต์ใหม่อันนี้ใช้ใบลานนะครับใบลานซึ่งเป็นของไทยมาทำเป็นเรือนไทยนะครับโดยใช้สัดส่วนที่ย่อลงแล้วก็สัดส่วนของงานนี้เหมือนปลูกจริงเลยนะครับงั้นตรงนี้คืองานที่เราได้เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วและนี่คือผลงานของกลุ่มที่นำเสนอโดยจุดประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ก็คือว่าใครมีฝีมือเอางานมารวมกันและโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวถ้าขายได้ก็จะเป็นรายได้กลับไปที่เขาแล้วก็มีงานใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆและถ้าคนไหนมีฝีมือที่เก่งขึ้นเราก็จะสอนในระดับที่สูงขึ้นนะครับเช่นสถาปัตยกรรมไทยพวกจัตุรมุขพระปลาต่างๆนะครับหรือบุษบกซึ่งเป็นตัวจำลองนะครับงั้นตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของศูนย์เรียนรู้ที่เราจะสอนนะครับนอกจากเรือนไทยที่ทำจากกระดาษที่เห็นนี้แล้วนะครับนะฮะซึ่งทำจากกลุ่มของด้านเรือนไทยเรายังมีอีกงานมันเรามีอีกหนึ่งคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะบอกว่าพกพากลับลำบากเราก็เลยคิดค้นขึ้นมาอีกงานเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกบ้านเรือนไทยแบบป๊อปอัพสามารถพับได้นะคะนี่เราคิดขึ้นมาเพื่อกรณีที่นักท่องเที่ยวสนใจแล้วไม่สามารถเอาเป็นกล่อง
อย่างนี้ไปได้เราก็จะทำเป็นลักษณะพับได้นะครับแล้วก็เก็บนะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาครอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ก็แพ็คกลับไปได้เลยอันนี้เราก็จะสอนต่อไปให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเราเพื่อให้เป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้นี่คืองานนวัตกรรมที่เรากำลังเริ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับชุมชนนะครับนอกจากนี้นะครับขออนุญาตอีกนิดนึงนอกจากเรือนไทยเนี่ยเรายังคงอนุรักษ์อีกส่วนหนึ่งไว้คือเนื่องจากเขตตลิ่งชันเนี่ยเป็นเขตชุมชนที่อยู่ทางน้ำในอดีตตั้งแต่อยุธยาเป็นต้นมาสิ่งหนึ่งที่เราใช้สมัยก่อนคือพาหนะคือเรือนะครับตอนนี้เราก็มีกลุ่มกำลังจัดตั้งกลุ่มเรือไทยโบราณจำลองขึ้นซึ่งเราจะเริ่มสอนแล้วนะครับให้กับชุมชนต่างๆแล้วก็คนที่สนใจมาทำนะครับซึ่งตัวนี้เราทำจากไม้สักนะครับแล้วเรากำลังเริ่มจะสอนให้กับผู้รู้แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับบ้านเรือนไทยเช่นกันนะครับงั้นตัวนี้คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆของไทยเนี่ยเริ่มจางหายต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นทางศูนย์เรียนรู้ตลาดน้ำสังคมจึงอยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากเรียนรู้หรืออยากจะมาชมหรือจัดหาซื้อเป็นที่ระลึกนะครับสามารถเรียนเชิญมาที่ศูนย์เรียนรู้ตลาดน้ำสังคมได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชุมชนวัดกระจังนะคะในศูนย์เรียนรู้ของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้คุณสมบัติของน้ำผึ้งชนรงค์นะคะตัวผึ้งชนรงค์เขาจะกินเกสรผึ้งกับเกสรสมุนไพรนะคะเขาจะไม่ทานน้ำหวานมากทำให้น้ำผึ้งชนรงค์มีประโยชน์มากกว่าน้ำผึ้งปกติทั่วไปถึง50เท่านะคะสบู่น้ำผึ้งชนรงค์รักษาสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็รักษาคนที่เป็นสะเก็ดเงินได้ด้วยนะคะสิวฝ้ากระที่ลอยคล้ำแดดลอยคล้ำจากผิวหนังใช้สบู่น้ำผึ้งชนรงค์จะเกลี้ยงเกลาแล้วก็ละมุนละไมมากขึ้นนะคะคุณสมบัติของน้ำผึ้งชนรงค์คือมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านมะเร็งต้านโรคเบาหวานแล้วก็ให้สรรพคุณทางยาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอินทนาหงคงสิงมีชื่อเล่นว่าป้าตุ๋มนะคะข้าพเจ้าเป็นนักพยากรณ์ไพ่24ที่ศูนย์เรียนรู้ที่ทางตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันค่ะถ้าท่านผู้ใดสนใจอยากทราบหรืออยากเรียนรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพได้มาติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะศูนย์เรียนรู้ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันซึ่งท่านสามารถที่ไปประกอบสัมมาอาชีพได้เราสอนไพ่ยิปซีจิตใบจิตสัมผัสค่ะขอทุกท่านผู้ใดสนใจก็เชิญได้ที่นี่นะคะหรือถ้าท่านจะดูนอกรอบขอเชิญมาได้ที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 8.30 นถึง 16.00 นค่ะถ้าท่านผู้ใดสนใจเชิญนะคะติดต่อได้ทางศูนย์เรียนรู้ได้เลยค่ะลำสีนวลนะคะซึ่งเป็นการลำพื้นบ้านของไทยค่ะThank you.
Today is a weekend day. We have a very special event. We can see the Thai classical dance. The song is a Si Nuan song. The meaning is like a lady and dance with a soft finger. You can see really, really soft finger like this. But so I cannot do like that. Very difficult for me. But you can practice. Okay. Thank you.